ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับได้รับเอิ้นด่วนอีกแล้วครับกำลังไถสวนอยู่ก็ตรงนี้มากครับเมื่อกี้ไปไถฟังเมื่อกี้ไปไถสวนอยู่ครับเก็บงานที่ฝนตกครับผ่าน3ตัดรากยางล่องยางสั้นๆเขาเอิ้นด่วนครับรถจมรถปูนจมครับรถซีแพคจมไปครับไปเบิ่งกันจะจมลึกขนาดใดนี่กำลังแล่นไปครับเดินทางกำลังเดินทางบ่ไกลจากหมู่บ้านครับนี่ก็โรงเรียนโรงเรียนที่ครบ8ครับเราเช็คเตอร์เรียนอยู่นี่นะครับเรียนอยู่เรียนนี่แหละจบที่โรงเรียนนี้แหละครับมอต้นนะครับโอกาสโรงเรียนคิดหอดสมัยเป็นเด็กน้อยครับที่โรงเรียนแหละเอาไปเบิ่งรถปูนครับจมว่าจมอยู่ใกล้ๆโรงเรียนอ๋อคุณเห็นแล้วให้น้องแล้วพี่เราจะเห็นป่ะคุณครับอยู่ไกลคุณข้างสนามบอลครับผมออกข้างสนามบอลได้ป่ะน้องรถปูนจมครับโอ้จะเอาปูนกระเทใส่เนาะเนาะเอาไปทางดินจังสิรถปูนก็บ่แม่นน้ำหนักหน่อยๆด้วยครับเป็น10ตันเถือนครับใส่ปูนเต็มเลยครับเห็นโมไว้อยู่ปั้นไว้อยู่นั่นเอาเดี๋ยวเอาเขาไปแล้วครับโอ้เป็นจิตยากาเขาไปเนาะเขาล็อกโฟแล้วครับเดินล็อกโฟเดี๋ยวสมมติไปฮอดจะค่อยใส่โฟนี่ลืมใส่ครับลืมใส่เกียร์โฟลืมใส่เข้าหนาล่องเทียนี่เฮ็ดลินอยู่เอ้าไม่ยังลึกเติบอยู่พี่น้องล่มบ่เนาะเนี่ยเนาะจะว่าล่มเด้อรถเพิ่นเนี่ยดึงแบบใดเนาะโอ้มีหลุมขุดหลุมยังเนาะนักเรียนปลูกต้นไม้โอ้ยเขาทางไหนเนาะเหมือนเดิมกูจะไปเทพุ่นบ่โอ้ยอ่างน้ำครับรถสีฟ้าหาวัสดุดึงขึ้นบนน้อพี่น้องเลยเอ้าดีดครับบ่คนครับพี่จะพอลากบ่ล่ะนี่อยู่พี่พอลากอยู่เอาเดี๋ยวสำนึกก่อนครับเดี๋ยวแต่ติดโซ่ก่อนเอาครับจมเป็นระยะอยู่พี่น้องเอียงแห้งอยู่ย่านดึงลงต่ออีกครับต้องหาใหม่มันห้องก่อนครับล้อนี่แตะพื้นน้อยเดียวครับล้อคู่นี่รู้สึกว่าร้อยแล้วดิครับก็จะพื้นแล้วแตะล้อเดียวนี่ความเอียงพี่น้องก้มเอียงนี่คือรถปูนน้ำหนักมันสูงครับน้ำหนักลูกโมมันอยู่สูงครับบ่คือรถคอกทั่วไปครับรถคอกน้ำหนักที่อยู่รางนี่น้ำหนักมันอยู่ทึ่งครับอยู่สูงแห้งใหม่มาห้องแล้วครับมีแต่ปูป่ะล่ะ ดีดป่ะเหยียบดีดต้องคืนอีกห้องใหม่ครับจะขึ้นใหม่ป่ะถ้าบอกขุดจะน้อยป่ะฮะขุดเขาไปไต่ยางจะน้อยไหมไม่ใช่ไหนเอาสีเลยป่ะอย่ามันดีดขึ้นทั้งสีไหมนี่ยาง 19.5 ครับกระทะยางนอกยางจากนอกครับแบบนี้เกียมเป็นแบนเกียร์ 19.5 ใส่เกียมเตี๋ยครับ
น้ามีความแบบแข็งแรงดีเอาเดี๋ยวผมไปตั้งกล้องพี่น้องเบิ่งก่อนเดี๋ยวพ่อรถมูนี่คันมันโล่งมันก็ดึงเลยแล้วได้2เท่าพกล้อกับล่มหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่ก็จังซี่ล่ะสาเหตุน่ะเลนข้างๆดีๆพ่อจมปึ๊บแขไปเลยล่มทวนเลยไอ้น้ำหนักมันอยู่สูงนํานะมันหมู่มันสูงกว่า6ล้อธรรมดาไอ้คันนึงมันดึงไหวป่ะมันดึงไหวซื้อมั้ยกันไว้ซื้อดีกว่ามันล่มมันต้องซื้อไปแล้วเพราะว่าดินนี่มันต้องลงอีกเด้นี่มันบ่แม่นอยู่สํานี่เด้นี่มันดึงไปบ่ได้หรอกมันซักลงบ่ยันดึงไปแล้วมันยุบลงยุบลงมันสิล่มมาพี่นะเลยเอาอีกคันนึงมาดึงไว้หั่นดึงห้าคุณไว้ดีกว่ามันล่มล่มเนี่ยเสียหายหลายกว่าเอาของมาดึงดิ ว่าจะจอดตรงนี้เลยครับมันเป็นดินที่น้ำได้มันฝนตกมันหนามอมหนามหนามดินดึงบ่ได้หรอกพี่น้องแต่รถไม่ดึงไว้ครับเจ้าของสวนก็สร้างก็อยากให้เขาไปฮอดรถก็ประกาศเขาไว้ครับเขาไปในสาหัสแน่นอนครับทางนี่พาพี่น้องไปเบิ่งทางครับเดี๋ยวจะปิดคลิปด้วยไปเบิ่งทางนี่แหละเดี๋ยวรถอีกคันนึงมาดึงเขาจะค่อยว่าถ่ายให้พี่น้องเบิ่งคลิป2ครับมิตรน้ำครับทางเขาฝนตกสุมือครับอยู่นี่ส่วนอำเภอบ้านตรวจสุมือครับใบแรงมากนี่เบิ่งพี่น้องเมื่อกี้ฝ่าบ่ะใบมากเอาแล้วครับจอดแจ๊ดมาแล้วครับฝนนี่ครับมีแต่น้ำเลยครับเส้นทางแต่ในรถมันหนัก10กว่าตันครับ14 15ตัน14ตันบ่เกิน15ครับประมาณนั้นพอรถน้ำหนักมัน7ตันว่าท่านครับอยู่ห่าง4คิว5คิวก็สิอยู่ประมาณ5ตัน6ตันประมาณนี้แหละครับเฉพาะปูนเพราะปูนผสมไปแล้วมันหนักนะครับปูนหินทรายนี่เอาคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ